วรพจน์เกมเมอร์วันนี้ขอเสนอรองเท้าแพงไม่ได้ช่วยคุณเก่งขึ้นและนี่เป็นอีกเรื่องราวนะครับที่ผมอยากจะสื่อสารกับทุกคนมานานแล้วโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆผมเห็นเด็กหลายๆคนทุกวันนี้นะครับใส่สตาร์ทคู่และเหยียบหมื่นตั้งแต่เด็กแล้วก็หลายคนด้วยนะครับและยังเปลี่ยนสตาร์ทคู่ใหม่ๆบ่อยๆตามนักฟุตบอลดังๆหลายคนคงรู้จักนะครับอลันเชลเลอร์อดีตตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษผู้มีผลงานในการถล่มประตูมากมาย283ประตูในพรีเมียร์ลีกและ43ประตูในทีมชาติอังกฤษตลอดการค้าแข่งของเขานะครับอลันเชลเลอร์เนี่ยไม่เคยใส่รองเท้าแบรนด์อื่นเลยนะครับนอกจากอัมโบใช่ครับรองเท้าแบรนด์จากอังกฤษสีดำๆพื้นๆเรียบๆธรรมดานั่นแหละครับนั่นเพราะตอนที่เขาเป็นเด็กอยู่ที่สโมสรเซาท์แฮมป์ตันเขาฐานะยากจนมากครับถ้าไม่มีเงินซื้อสตาร์ทเลยอลันเชลเลอร์เขียนจดหมายไปขอสตาร์ทจากหลายแบรนด์แต่มีเพียงอัมโบเท่านั้นครับที่ตอบกลับจดหมายเขามาพร้อมกับส่งสตาร์ทมาให้เขาและตั้งแต่วันแรกนะครับที่เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพและพัฒนาตัวเองจนมาเป็นกองหน้าหมายเลขหนึ่งของทีมชาติอังกฤษอลันเชลเลอร์นะครับเขาไม่เคยสวมรองเท้าสตาร์ทแบรนด์อื่นเลยนะครับแม้จะได้รับเงินมากแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สตาร์ทออกรุ่นใหม่ๆมามากครับเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนสีบ่อยมากนักฟุตบอลระดับโลกต่างก็เปลี่ยนรองเท้าไปตามผู้ผลิตซึ่งแน่นอนครับรองเท้ารุ่นใหม่สีใหม่ใครๆก็อยากได้รองเท้าสตาร์ทคู่ทุกวันนี้นะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆมากมายเพื่อช่วยในการเล่นฟุตบอลและสวมใส่อย่างสบายกระชับที่สุดแน่นอนครับรองเท้ารุ่นใหม่ๆตัวท็อปมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ใส่แล้วคุณจะเก่งขึ้นไหมล่ะจริงๆแล้วคนเก่งใส่อะไรเล่นก็เก่งครับเอาจริงๆนะครับผมเข้าใจพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับใครๆก็อยากให้ลูกได้ใช้ของดีๆกันทั้งนั้นเพียงแต่อยากให้ทุกคนโฟกัสนะครับโฟกัสให้เหมาะสมเอาตามกำลังศรัทธาของเราไม่ต้องไปตามใครไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆตามแฟชั่นรุ่นใหม่ๆที่ออกมาผมอยากให้ทุกคนได้สอนเด็กๆได้เรียนรู้ว่าที่อยากได้อะไรต้องพยายามไม่ใช่อะไรได้มาง่ายๆผมเคยคิดบางบ้านนะครับบางครอบครัวแม้ฐานะไม่ได้ดีอะไรเลยแต่ก็พยายามซัพพอร์ตลูกในเรื่องนี้ซื้อรองเท้าตัวท็อปให้ใส่ซึ่งหลังจากนั้นพ่อแม่แทบไม่มีเงินกินเลยด้วยซ้ำผมนะครับเลยอยากดึงสติในบางมุมนะครับเอาทุกอย่างเนี่ยครับเอาตามความเหมาะสมของเราซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นสตาร์ทดีๆไม่สำคัญเท่าโค้ชเก่งๆไม่สำคัญเท่าการฝึกซ้อมดีๆที่ถูกต้องที่สามารถพัฒนาน้องๆได้นะครับน้องๆคนไหนที่มีครอบครัวไม่เดือดร้อนมีสตาร์ทดีๆใส่ก็ขอให้น้องๆตั้งใจฝึกซ้อมมุ่งมั่นให้สมกับที่พ่อแม่รักและสนับสนุนนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่มีพ่อแม่ก็อย่าท้อนะครับพี่อยากให้น้องๆเปลี่ยนความลำบากความไม่สมบูรณ์ในวันนี้เป็นพลังบวกในการผลักดันและพัฒนาตัวเองนะครับตั้งใจฝึกซ้อมมุ่งมั่นกับเส้นทางความฝันของตัวเองวันหนึ่งที่น้องก้าวไปประสบความสำเร็จตามความฝันเล่นฟุตบอลเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อแม่ได้วันนั้นนอกจากไม่ได้หาซื้อสตาร์ทเองแล้วยังได้เงินจากการใส่สตาร์ทเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนเช่นพี่ๆนักฟุตบอลหลายคนความไม่พร้อมความไม่สมบูรณ์มันอาจดูกระท่อนกระแท่นดูขาดๆเกินๆติดๆขัดๆในบางนี้แต่ถ้าเราอดทนไม่ท้อแท้ต่อปัญหาผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันจะหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบมากขึ้นขอให้น้องๆตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตัวเองสู้ๆครับน้องๆถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ